สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับคุณสุชินาตอมอรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมอจะพาทุกคนไปรู้จักกับบอยแบนด์วงใหม่กับ Up and Away ตอมอรีแอคต้องบอกก่อนนะครับผมว่าตอมอเนี่ยไปเจอวงนี้มานะครับผมซึ่งเขาก็คือวง UpAnd Away นะจ๊ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้รู้จักวงนี้จริงๆนะครับผมเพราะว่าเขามีความแปลกใหม่ในการหาศิลปินเขาจะให้เด็กๆเทรนนี่5คนเนี่ยมาฝึกเป็นศิลปินกับศิลปินหลักของเขา2คนนั่นก็คือจอร์จและก็แม็กนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปคุยกันใน MV ที่จะรีแอคเนาะว่าเฮ้ยจอร์จและก็แม็กเนี่ยคือคนไหนนะจ๊ะส่วนวันนี้นะครับผมที่ตอมอนสมัครทำการรีแอคเนี่ยคือเดบิวต์ซิงเกิลของ Up and Away นะครับผมโดยที่ Up and Away เนี่ยอยู่ภายใต้ Mango Music Entertainment ที่เขาบอกว่าเป็นบริษัททีป๊อปที่รวมทุนไทยและก็อเมริกาเฮ้ยมีความอินเตอร์อินไซด์นะผมอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเพลงเดบิวต์ของเขาเนี่ยจะมีความอินเตอร์อินไซด์ขนาดไหนและคอนเซปต์ที่ว่าเอาเด็กเทรนนีมาฝึกเป็นศิลปินเนี่ยจะเป็นยังไงเพื่อการเสือลาไปดูกันเลยจ้า ต่อหมอรีแอคเพลงนี้ก็คือชื่อเดียวกับชื่อวงเลยนะ Up and Away by Up and Away ความซับซ้อนที่เก็บเอาไว้ข้างในทำให้ฉันต้องอยู่อย่างไรความหมายไม่ได้คิดติดอยู่กับความมืดมนใช้ชีวิตคนเดียวทั้งคืนมาหมดไฟมาหมดใจจะคิดอดทนทั้งออกและฉันไม่ชอบสักนิดไม่ว่าเป็นยังไงอยากจะวิ่งออกไปให้ไกลออกไปพักประมาณมากมายไปให้ไกลถึงระวะวะฉันก้าวเดินต่อไปไม่ได้ Wow เต้นดีอยู่นะมูก็เต้นโหดอยู่นะร่างก็เพ้อจนอยากหลับตาทั้งคืนขอไม่ฟื้นถ้าหากมันทนไม่ไหวขอโทษที่ฉันอาจเนี่ยคนนี้มาเป็นศิลปินเพลงนี้นะจ๊ะทุกคนมีความแบบอวกาศปะแปดาปะแปดาปะแปดาวู้มีโฮโลแกรมด้วยนำทางให้ฉันได้ผจญภัยจะไกลสักเท่าไรต่อให้ควักน้ำมากมายเพียงใดไม่กลับไป Just take me up up and up up and up up and away up up and up up and up up and away อุ๊ยโลเคชั่นดีมากเลยโอ้Up and away. ทุกคนจ๋าตอนนี้ตอมอได้ทำการดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามารีแคปกันดีกว่านะจ๊ะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรคอนเซปต์อะไรเป็นยังไงแล้วมาคุยถึงเรื่องการเดินทางของMV นี้นะครับผมเริ่มแรกเลยนะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่าทั้ง3คนเนี่ยเขาอยู่ในกล่องแคปซูลใช่ปะ
อยู่ในกล่องแคปซูลนะครับผมซึ่งมี3คนเนาะโดยที่2คนอ่ะจอร์จและแม็กอ่ะเขาเป็นศิลปินหลักอยู่แล้วนะครับผมและได้ศิลปินฝึกหัดนะครับผมน้องแบงค์นะครับผมได้มาร่วมกับ MV เพลงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็นเดบิวต์ซิงเกิลเลยนะเออเรามาดูกันว่านักอวกาศนักบินอวกาศทั้ง3คนที่มาลงโลกเนี่ยเออเขาจะไปยังไงต่อนะจ๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเดินออกมาจากแคปซูลใช่ปะแล้วเขาก็มาเจอกันนะผมพอมาเจอกันคือยังไงเฮ้ยมาอยู่ในที่ที่ไม่รู้จักเนี่ยเราก็ต้องไปผจญภัยสิเออเขาก็มาหยิบธงนะครับผมแล้วก็ไปผจญภัยนะทุกคนในความคิดต่อมามันก็เหมือนเป็นการแบบว่าเริ่มก้าวเดินแล้วก็ผจญภัยเพื่อไปเจอสิ่งต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นพอเขาเดินทางผจญภัยเขาก็ได้มาเจอกับเด็กชายอีก4คนนะครับผมน่าจะเป็นเพื่อนกันฟิลนั้นและเหมือนฟิลแบบตามหากันจนเจอและการเดินทางของเขานะครับผมเขาก็เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับผมโดยที่เดินไปด้วยกัน7คนนะครับผมเจออุปสรรคอะไรก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันตลอดนะจ๊ะ Up and away เนี่ยแล้วเขาก็เรียกยานมารับนะจ๊ะเรียกยานมารับแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่ยานทุกคนก็ได้เข้ามาในยานนะครับผมเหมือนเนื้อเพลงที่บอกว่าเธอได้พาฉันไปที่ใหม่นี่เราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยพอเข้ามาในยานนะครับผมทุกคนก็ได้เหมือนฟีลแบบคุยกับจาวิสอะคุยกับแบบ AI อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นโลกใบใหม่เนี่ยแล้วเขาก็ได้เข้า warm hole นะครับผมหรือว่ารูหนอนไปนะจ๊ะแล้วก็มาโผล่ที่โลกนะครับผมอุ๊ยเขาทำ CG กับท้องฟ้าด้วยอ่ะเมื่อกี้คนชุดฟ้าน่ารักดีอ่ะเนี่ยคุณชุดฟ้าน่ารักนะเนี่ยพอมาถึงตอนนี้นะครับผมเราได้เห็นว่าทุกคนได้เดินทางมายังโลกที่สดใสโลกที่อุดมสมบูรณ์นะครับผมก็เหมือนว่าทั้ง7คนเดินจับมือกันโดยมี3คนเนี้ยพานำมานะครับผมมาในโลกที่สดใสโลกที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์นะครับผมก็คือเหมือนประมาณว่าทุกคนนะครับผมได้เจอกันได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ผ่านความทุกข์ความสุขมาด้วยกันนะครับผมจนมาถึงจุดหมายปลายทางที่ทุกคนต้องการและฝันใฝ่นะครับผมแล้วก็ปักธงลงไปแล้วก็บอกว่าในที่สุดเราก็มาถึงที่ที่มีความสุขจนได้นะจ๊ะ ต่อหมอรีแอคปั๊บ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 เออเอาจริงนะเพลงก็ได้อยู่นะเพลงก็มีความติดหูอยู่นะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่เราคิดว่ามีคอนเซปต์ที่น่าสนใจและก็เพลงก็ทำได้ดี MV ก็ทำได้สวยนะครับผมตอนนี้เรารู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่เป็นรสชาติใหม่เข้ามาในวงการทีป๊อปบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยขอพูดก่อนเรื่องเพลงนะครับผมเพลงตอนแรกเหมือนจะฟังยากเพราะมันดูเป็นเพลงแบบเร็วเพลงอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมาแบบท่อนแรกปุ๊บอุ๊ยฟังง่ายอ่ะฟังง่ายแล้วเรารู้สึกแบบว่าฟังได้เรื่อยๆไม่แบบบาดหูไม่แบบกระชากหูหรือว่ามันไม่ได้แบบตุ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเพลงฟังง่ายนะครับผมเพลงฟังสบายเลยแล้วก็ MV นะครับผมเราจะได้เห็นการเล่าเรื่องแบบจริงจังของ MV นี้นะครับผมซึ่งมันเหมือนออกไปนอกอวกาศไปเจอสิ่งลำบากแล้วเข้ามาเจอโลกมันก็น่าจะเป็นการเปรียบเปยถึงการเดินทางของเด็กกลุ่มนี้นะครับผมว่าผ่านความลำบากมาเจอความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าอะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็มานั่งดูแล้วแบบความหมายก็ดีแฮะ
จริงๆแล้วมันก็ตีได้หลายรูปแบบเนาะทุกคนเนาะมันก็ได้ฟิลแบบหลายๆแบบนะครับผมก็แล้วแต่ว่าคนจะคิดว่าไงใครมีความหมายแบบอื่นที่คิดไว้ยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมส่วนบางมุมนะครับผมที่เราอาจจะพูดกันนิดนึงว่าแบบเป็นข้อที่ถ้าได้ปรับน่าจะดีนะผมเรารู้สึกว่าเรื่องอินเนอร์ของน้องๆอย่างเงี้ยถ้ามันแบบชายมีเสน่ห์ออกมามากกว่านี้อีกหน่อยนะครับผมเรารู้สึกว่าจะตกคนได้เยอะมากเลยเพราะว่าน้องๆก็หน้าตาน่ารักนะครับผมแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ถึงเราสักเท่าไหร่แต่เราเชื่อว่าถ้าน้องๆพัฒนาอีกหน่อยและเด็กฝึกทั้งหลายอ่ะถ้าได้ออกมาเป็นศิลปินจริงๆอ่ะเราคิดว่าน่าจะทำได้ดีแน่ๆเลยนะครับถ้าหากน้องๆดูอยู่นะผมบอกได้เลยว่าทำต่อไปทำได้ดีแล้วฝึกฝนเยอะๆซ้อมเยอะๆนะครับผมเชื่อว่าทำได้ดีแน่นอนอยู่กับค่ายนี้ต่อมาว่าเขาดันสุดใจแน่ๆนะครับผมโอเคครับผมก็บอกได้เลยนะครับผมว่า Up and Away นะครับผมเพลงนี้เป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลก็จริงนะครับผมแต่จอร์จกับแม็กเนี่ยเขาเคยออกเพลงมาแล้วนะครับผมกับเพลงสู้ชีวิตแต่ชีวิตนะสู้กลับลองไปฟังดูเพลงนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะผมเห็นว่าโปรดิวซ์ by F Hero ด้วยนะครับผมพี่ก๊อฟเนาะยังไงก็ขอขอบคุณแฟนคลับ Up and Away ที่เข้ามาดูตอมอรีแอคทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วหากตอมอพูดอะไรผิดพลาดไปประการใดขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีความคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตอมอด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันโย